นี่คือภาพเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่ลานจอดรถวัดหลวงพ่อโสธรวรารามวรวิหารซึ่งจู่ๆสัญญาณการขโมยของรถนักท่องเที่ยวหลายคันได้ดังขึ้นพร้อมกันโดยไม่ทราบสาเหตุคือรีโมทใช้ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้รถสตาร์ทไม่ได้ไม่ได้ส่วนคันนี้ไม่เพียงสัญญาณการขโมยดังเท่านั้นรถยังไม่สามารถสตาร์ทได้ด้วยครับเอากุญแจออกก่อนครับพี่อันนี้เป็นกุญแจเดิมติดรถไหมครับใช่ตามอยู่แล้วในเมื่อใช้รีโมทล็อกรถไม่ได้เจ้าของรถจึงลองใช้กุญแจล็อกแทนปรากฏว่าล็อกได้ครับผมล็อกรถไม่ได้ตอนนี้อันนี้พี่เพิ่งมาตะกี้ผมจอดปุ๊บล็อกไม่ได้รถหลายๆคันล็อกไม่ได้แล้วก็มีรถสัญญาณขโมยเนี่ยเป็น10คันร้องอยู่ในตรงนั้นน่ะเดี๋ยวก็ว้าเดี๋ยวก็ว้าเจ้าของรถคันนี้เพิ่งมาถึงและก็ไม่สามารถล็อกรถได้เช่นกันครับรีโมทเป็นแบบไหนฮะเดี๋ยวผมอันนี้เป็นรีโมทโรงงานนะครับผมขอเทสกดล็อกรถนะครับไม่ตอบสนองส่วนคันนี้เป็นระบบพุทสตาร์ทโดยใช้ปุ่มกดในการควบคุมการสตาร์ทของรถเมื่อลองกดก็ยังไม่สามารถสตาร์ทรถได้ครับกดไม่ไปเลยไม่หือไม่อือเลยไม่มีผมพี่ก็ล็อกไม่ได้จะไปก็กลับรถกลับบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้สตาร์ทไม่ติดด้วยตอนนี้รถทำอะไรยังไม่ได้เลยอาจจะนะครับอาจจะมีมิจฉาชีพในร้านนี้นะครับมันก็มีความเป็นไปได้อยู่ค่อนข้างสูงเหมือนกันที่จะมีคนที่ไม่หวังดีนะครับมาก่อกวนอย่างนี้เพื่อที่จะให้รถไม่ได้ล็อกอาจจะมีคนร้ายเนี่ยเปิดรถเราเพื่อเอาทรัพย์สินในรถเดี๋ยวพี่ล็อกไม่ได้ก็เลยจะกลับเลยครับแต่พนักงานที่จอดชั้นพี่เขาบอกไม่งั้นไปอีกร้านนึงเขาว่าร้านอื่นไม่เป็นไรฝั่งนู้นฝั่งตลาดน่าจะล็อกได้พี่เดี๋ยวมันต้องออกทางเนี้ยฝั่งตรงข้ามไปจอดอีกร้านแล้วกันครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ผู้คนส่วนใหญ่ต่างสันนิษฐานว่าเป็นวิธีการแจมมิ่งสัญญาณรถยนต์ของคนร้ายเพื่อให้เจ้าของรถไม่สามารถล็อกรถได้และเมื่อเจ้าของรถไม่ได้ตรวจเช็คคนร้ายก็จะใช้โอกาสนี้ในการเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในรถครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองแจมมิ่งสัญญาณรถยนต์กันดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่คนร้ายเขาใช้ในการขโมยทรัพย์สินภายในรถเดี๋ยวลองดูอันนี้ก็คือกุญแจของรถคันนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นของรถอีกคันนึงเดี๋ยวเราลองปลดล็อกรถปกติดูก่อนปลดล็อกครับอันนี้คือปลดล็อกนะปิดครับผมจะล็อกนะล็อกครับเปิดไม่ได้นะครับต่อไปทีเนี้ยเราจะเริ่มทำการทดลองแล้วโดยการกดรีโมทของรถอีกคันนึงแช่ไว้เดี๋ยวปลดล็อกคันนี้ก่อนอันนี้ปลดล็อกนะครับปิดครับปึ๊บผมจะกดตัวนี้เพื่อรบกวนสัญญาณตัวนี้นะผมกดแช่นะครับกดแล้วนะครับอันนี้กดแช่แล้วนะแล้วเราลองล็อกดูว่าล็อกได้ไหมเปิดครับนี่นะครับผมกดล็อกนะกดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมลองปล่อยดูลองเปิดดูก่อนครับปิดครับล็อกล็อกได้นะครับอย่างเมื่อกี้คือล็อกไม่ได้เพราะว่าผมกดรีโมทตัวนี้แช่ไว้มันเลยมีสัญญาณเนี่ยไปรบกวนรีโมทตัวนี้ซึ่งถ้าเจ้าของรถไม่ได้เช็คเนี่ยก็คือถ้าลงจากรถปุ๊บแล้วกดล็อกเนี่ยแล้วเดินไปเลยเขาก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วรถเขายังไม่ได้ล็อกเพราะมันมีสัญญาณตัวนี้บล็อกอยู่พูดง่ายๆการลงมือของคนร้ายก็คือเมื่อเราลงจากรถคนร้ายจะกดสัญญาณเข้ามารบกวนหรือเรียกว่าการแจมมิ่งสัญญาณและเมื่อเรากดรีโมทล็อกรถก็จะทำให้เราไม่สามารถล็อกรถได้เมื่อเราไม่ได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยคนร้ายก็จะใช้ช่วงเวลาที่เราไปทำธุระลงมือเปิดรถและเอาของมีค่าไปครับคราวนี้เราจะมาทดสอบกับคนทั่วไปครับโดยจะใช้วิธีการแจมมิ่งสัญญาณแบบที่ได้ทดสอบให้ท่านผู้ชมดูมาดูกันครับว่าเจ้าของรถจะรู้สึกยังไงโทษนะครับพี่ล็อกรถยังครับเอาล็อกแล้วครับรบกวนพี่จะเปิดนิดนึงเปิดเช็คหน่อยว่าล็อกยังเดี๋ยวไม่ได้ล็อกเมื่อกี้กดยังกดแล้วครับกดล็อกแล้วใช่ป่ะมั่นใจมั่นใจเมื่อกี้พี่เปิดเช็คป่ะครับว่าพี่ล็อกแล้วเปล่าครับรู้สึกไงพี่เมื่อกี้เหยื่อรายที่2ลงมาจากรถแล้วครับและก็ใช้กุญแจล็อกรถตามปกติพี่ครับโทษครับพี่ล็อกรถยังครับรบกวนพี่เช็ครถอีกทีล็อกยังเลย
อ้าวเจอแบบนี้ก็งงเลยสิครับต่อไปเรามาทดสอบกับผู้หญิงกันบ้างดูสิว่าจะเป็นยังไงพี่ครับล็อกรถยังครับล็อกรถยังช่วยไปเดินไปเช็คให้หน่อยอย่างเมื่อกี้พี่ลงผมเห็นเลยพี่ลงปุ๊บพี่จะล็อกแล้วพี่ก็จะเดินเลยไม่ได้เช็คถูกไหมฮะรู้สึกไงพี่เมื่อกี้ใจหายตกใจมากโอเคขอบคุณมากครับมาสแตนบายอยู่ตรงนี้ให้แล้วนะครับแต่ในเคสนี้น่าแปลกกว่าเคสอื่นๆครับเพราะเกิดขึ้นทีเดียวกับรถยนต์จำนวนหลายคันสังเกตดูรถหลายยี่ห้อหลากหลายถูกนะแสดงว่าตัวกระจายความถี่เนี่ยกระจายมาหลายความถี่ซึ่งเคสนี้อาจารย์เชื่อว่าน่าจะเป็นคนใช้วอลหรืออะไรที่มีกำลังส่งสูงๆเขาอาจจะคุยในย่านนึงแต่มันไม่ตรงกับย่านที่ขึ้นรีโมทรถยนต์ใช้อันนี้ต้องล็อกแบบแมนนวลใช่ไหมครับต้องล็อกอย่างนั้นโอเคฮะท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับถ้าเกิดเป็นคนร้ายจริงๆจะน่ากลัวขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้เป็นหลายคันเขียนคือไททันได้ครับเครื่องส่งตัวนี้จะต้องใหญ่มากคนร้ายจะไม่ใช่เครื่องส่งตัวใหญ่มันดูผิดปกติคนร้ายจะใช้ของเล็กๆดีโมดรถยนต์โทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เคสอย่างเงี้ยอย่างแรกคือจันว่ามันไม่ใช่โจรก็ไม่ใช่แต่โจรมีจริงๆมีเป็นแก๊งด้วยอย่างที่อาจารย์ดุสิตได้บอกเอาไว้ครับว่าคนร้ายนั้นมีอยู่จริงๆโดยใช้วิธีการแจมมิ่งสัญญาณรถยนต์นี่แหละครับเปิดครับล็อกไม่ได้นะครับเพราะผมกดแช่อยู่นะอย่างไรก็ตามวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือเมื่อเราล็อกรถทุกครั้งควรตรวจเช็คความเรียบร้อยให้แน่ใจซะก่อนเพื่อความปลอดภัยของรถยนต์และทรัพย์สินครับ